สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะฮะวันนี้มาเจอกับทีมงานเผาถ่าน .com นะครับมาทำโจทย์นะครับฟิสิกส์1บทที่6นะครับขึ้นกลและขึ้นเสียงของหนังสือมมส.นะฮะเป็นหนังสือฟิสิกส์1นะครับข้อที่1ครับก็บอกว่าคลื่นขบวน1มีความถี่10เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ความยาวคลื่น 0.5 ซมแอมพลิจูด2ซมที่เวลาทีเท่ากับ0มีเฟสเริ่มต้น0องศาจงหากอไก่ความถี่เชิงมุมครับความถี่เชิงมุมคือตัวอะไรนะไม่ใช่ตัว f นะครับตัว f ก็เรียกว่าความถี่เฉยๆถ้ามีเชิงมุมต้องเป็นตัวอะไรนะโอเมก้าบางคนสับสนครับเรียนเรื่องนี้ตีกับเรื่องการหมุนเนี่ยยิ้มพริ้มเลยโอเมก้าคืออะไรโอเมก้าคือการโอเมก้าคือถ้าเป็นโอเมก้ามีหมวกเนี่ยนะครับโอเมก้ามีหมวกเขาเรียกว่าเนี่ยนะความเร็วเชิงอะไรเชิงมุมแต่ถ้าโอเมก้าไม่มีหมวกเขาเรียกว่าอัตราเร็วเชิงมุมแต่ในเรื่องนี้นะครับความถี่เชิงมุมคือตัวโอเมก้าโอเมก้าตัวถามโอเมก้าใช่ไหมทีนี้ผมจะรื้อฟื้นนิดนึงนะครับว่าสมการที่คุณเรียนกันเนี่ยโคตรสูตรของสมการคือสูตรนี้ในบทนี้นะต้องจำนะครับข้อนี้ผมเล่นเร็วออกแน่นอนแต่เปลี่ยนตัวเลข y เท่ากับอะไรนะ a sin kx บวกลบโอเมก้า t บวกฟีนะครับแต่ทีนี้คุณอ่านโจทย์ดีๆครับจะมีจังหวะหนึ่งที่บอกว่าเริ่มนะครับมีเฟสเริ่มต้น0องศาแสดงว่าเฟสเริ่มต้นคือตัวฟีนะฮะเฟสเริ่มต้นคือตัวฟีแล้วโจทย์ก็ยังบอกอีกว่าที่เวลา t เท่ากับอะไร t เท่ากับ0ตัวนี้ยังเป็น0อีกนะครับสื่อถึงอะไรสื่อถึงว่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องดูเนี่ยอันนี้0 t เป็น0ใช่มั้ย0คูณโอเมก้าก็ต้องได้0ทีนี้ผมก็สามารถนะครับเพ่งเล็งหรือหาเบาะแสนะฮะใช้คําว่าเบาะแสมันอาจารย์ลิติไกอ่ะทีนี้ดูก็จะได้ตัวนี้มั้ยก็ได้kx แม่นบอแมนยูนะฮะเนี่ยก็จะได้สมการนี้นะครับเนี่ยการแก้โจทย์ปั๊บต้องรู้เป็นสมการนี้นะครับโจทย์จะไม่บอกมานะฮะว่าต้องเป็นสมการบางข้อก็บอกนะแต่อย่างเงี้ยคุณจะต้องแปลอย่างงี้ให้ได้ทีนี้โจทย์ถามหาความถี่เชิงมุมใช่ไหมฮะก็คือว่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f เท่ากับ2พายส่วนคาบพีเรนดิกทีนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยนะฮะให้ความถี่มาเนี่ยเราก็ควรจะใช้ตัวนี้นะบางคนก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับไม่ผิดครับเนี่ยบางคนก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ไม่ผิดนะเพราะว่าเราสามารถหาทีได้โดยจากอินเวอร์ตของ f ก็คือ1ส่วน f ก็ได้นะครับแต่ทีนี้เราทำแบบนี้ตรงๆดีกว่าก็จะได้โอเมก้าเท่ากับ2พาย f คืออะไรนะ f คือ10ใช่ไหมนะส่วนใหญ่ครับเรียนฟิสิกส์เนี่ยจะตกการคูณเลขนะการคูณเลขบางคนเนี่ยคูณก็เสร็จๆเลยข้อนี้ก็หมูโคตรก็ 3.14 ถูกคูณ2ก็เป็น 6.28 6.28 คูณ10ตบ 62.8 ยิ้มครับยิ้มเลยนะครับไอ้คุณตอบแบบนั้นคือตอบได้เขาตอบเขาเรียกว่าการตอบเชิงละเอียดแต่ทีนี้การตอบเนี่ยจะต้องอิงเลขในยะสำคัญนะครับจะต้องอิงเลขสำคัญผมถามจริงๆนะ2 คูณ 3.14 มันได้ 6.2 6.28 ใช่ไหมพอได้ 6.28 แล้วเนี่ย 6.28 แล้วนี่สำคัญกี่ตัว3ตัวคูณเอามาคูณกับ10 10มันนี่สำคัญกี่ตัว2ตัวคูณกันโป้งเข้ามาได้ 62.8 ไม่ได้ครับการคูณกันต้องเอาเลขสำคัญตัวที่น้อยสุดดังนั้นต้องตอบเลขสำคัญ2ตัวต้องตอบ63ครับซึ่งหน่วยก็คือเฮิร์ตซ์นะครับนะอันนี้เรื่องหน่วยผมไม่ขอลงลึกเท่าไหร่นะครับแต่มันสำคัญต้องติดหน่วยนะครับก็ตอบ63เฮิร์ตซ์นะครับ63เฮิรตซ์ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้หรือรอบต่อวินาทีก็ได้แล้วแต่จะได้นะครับนะทำไมบางคนอ้าวทำไมหน่วยเฮิรตซ์เดี๋ยวนำมาใส่จุดแล้วผิดอีกเนี่ยมันตัวดอทอีกแล้วนะฮะเนี่ยนะครับหรือก็ได้นะตามนี้นะทีนี้ดูตัวนี้ครับโอเมก้าอยากรู้หน่วยอะไรไหมพายมีหน่วยไหมไม่ครับเป็นค่าของที่ 3.14183236422 พูดไปนะครับ2เป็นตัวค่าของที่ไม่ได้เนี่ยตัดคงที่ไป f มีหน่วยเป็นอะไรเฮิรตซ์นะแสดงว่าโอเมก้าหน่วยเป็นเฮิรตซ์เลยจบนะครับข้อแรกๆจะเร็วโอจะช้าจะ slowly นะครับ slowly คืออะไรนะ slow แปลว่าอะไร slow slow เป็นอะไรเป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective ใช่ไหมเติม ly เป็น adverb เป็นคำกริยาพิเศษไปแล้วนะต่อไปครับเขาถามหาเลขคลื่นเลขคลื่นคือตัว k ใช่ไหมตัว k จะไม่ใช่ไหมตัว k นะ kx ทำไมไม่ใช่เรื่องแรงนะ k เท่ากับ2 pi ส่วน lambda บางคนก็เรียกว่า lambda ก็ได้ lambda
นะอ่ะสองพายใส่ดีครับนะแลมด้าคืออะไรแลมด้าก็คือความยาวคลื่นนะครับแต่คุณอย่าลืมนะโจทย์ให้ความยาวคลื่นโจทย์ที่โจทย์ให้เนี่ยคือหน่วยเซนติอะไรเซนติเมตรคุณจะต้องแปลงหน่วยเป็นหน่วยเมตรนะจะต้องแปลงหน่วยตามอะไรครับตามระบบมูลฐานที่มีเกียรติหน่วยที่คุณท่องกันตอนสมัยม .4 ใส่เข้าไปดิ 0.5 ถูกไหมคูณ10กำลังลบ2เซนติคือ10ยกกำลังลบ2เป็นพีฟิกนะครับทีนี้หน่วยเนี่ยนะครับก็คือหน่วยก็คือ m กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน m นะครับนะคุณก็ทำการคูณเลขออกมาก็จบแล้วนะซึ่งคูณเลขออกมาจะได้เท่ากับประมาณนะครับประมาณเดี๋ยวผมคูณก่อนแล้วกันนะครับคูณเลขออกมาสิบสองจุดห้าหกใช่ไหมสิบสองจุดห้าหกนะครับเอาตัวนี้ขึ้นไปก็ได้คูณสิบกำลังสองนะครับนะครับหรือเท่ากับเท่าไหร่นะประมาณเอาอีกแล้วเลขนี้จะสำคัญอีกแล้วครับเลขนี้สำคัญอีกแล้วนะครับก็จะได้เป็นคูณออกมาก็ได้หนึ่งสองห้าหกจบก็ตอบแค่นี้ไปเนี่ยก็ต้องได้ครับต้องได้ง่ายเขาถามหาความเร็วเฟสของคลื่นขบวนนี้นะครับความเร็วเฟสคือความเร็วคลื่นนั่นแหละโจทย์ก็ให้ชื่อน่ากลัวน่ากลัวนะฮะก็คือความเร็วขึ้น v เท่ากับอะไรนะครับจาก v f แรมอะไรแรมด้านะครับความถี่รู้ไหมล่ะความถี่รู้ไหมฮะความถี่รู้แรมด้ารู้ก็ตอบเลยดิตอบความถี่เท่าไหร่ครับความถี่คือ10เฮิร์ตใช่ไหม10ก็ใส่เข้าไปดิแรมด้าคืออะไรครับแรมด้าแลบด้าก็คือ 0.5 เซนติเมตรใส่เข้าไปนะเซนติแปลงเลยแล้วกันนะครับเราคูณกันออกมาเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะได้คำตอบนะก็จะได้เป็น0นะครับก็ตัดตัวนี้ไปใช่ไหมก็ตอบ 0.05 ต่อวินาทีนี่คือคำตอบต่อไปครับเขาบอกว่าที่เวลาทีเท่ากับ1ส่วน20วินาทีจะมีเฟสเปลี่ยนไปกี่เรเดียสนะครับเฟสเปลี่ยนไปกี่เรเดียสดังนั้นเนี่ยเฟสเปลี่ยนไปกี่เรเดียสเนี่ยรู้สูตรไหมล่ะถ้าไม่รู้ก็วาดรูปยิ้มเลยครับแบ่งซอยย่อยอีกตายฮะแบ่งซอยย่อย1ส่วน20นะถ้าคุณเรียนเรื่องปฏิบัติการฟิสิกส์เนี่ยกราฟก็จะเป็นตารางมาให้เล็กๆนะครับหาจุดหาระดับหยาบยิ้มพริ้มเลยหาความคาดเคลื่อนของกราฟไปอีกนี่นะซึ่งสูตรก็คือว่านะตามจริงก็ไม่อยากให้จำเยอะหรอกครับนะแต่เราต้องรู้ไว้นิดนึงเดลต้าฟีหรือฟักก็ได้บางคนก็เรียกฟักไม่เหล็กเรียนไม่เหล็กมานะแต่ในเรื่องนี้เขาจะนิยมเขียนอย่างนี้นะถ้าเรื่องฟักเขาจะนิยมเขียนอย่างนี้ตามจริงคนละตัวกันนะครับเดี๋ยวนะถ้าคุณเรียนฟิสิกส์2เนี่ยจะดูยากขึ้นในเรื่องแม่เหล็กโหดทมิฬครับอินทิเกรตปึ๊บปั๊บเลยนะครับก็ได้เดลต้าฟีเท่ากับ2พายเลยนะ2พายเดลต้าเอ็กส่วนอะไรส่วนแลมด้าเนี่ยตัวนี้เราจำยืนพื้นได้เลยนะครับทีนี้แลมด้าเนี่ยนะครับมันสามารถแตกได้แตกไปอะไรเป็น v ส่วน f นะฮะ v เท่ากับ f แลมด้าย้าย f ไปตัวอะไรไปตัวส่วนใช่ไหมก็จะได้เป็นอะไร2พายเนี่ย f x ส่วน v นะครับทีนี้คุณก็จะเห็นความสวยงามอลังการครับตัวนี้ครับในแนวตรงรู้ไหม s ส่วน v คืออะไรคือเวลานะแต่ทีนี้เป็น delta x เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจุดระยะใช้คำว่าจุดระยะ point ครับดังนั้นเนี่ยเวลาก็ต้องเป็นจุดนั้นช่วงสกอร์1ถึง2เนี่ยเป็นนิวทีก็คืออธิบายฟิสิกส์ต้องพูดเยอะครับนะถ้าเราไม่พูดเยอะเนี่ยยิ้มเลยนะครับนะบางคนเนี่ยฟิสิกส์เป็นการท่องจำอันนี้ไม่สำคัญถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆไอ้โจทย์แบบนี้ผมเห็นการพิสูจน์มาแล้วผมเลยรู้นะครับนะถ้าคุณทำโจทย์ไปเรื่อยๆนะคุณจะมีมุมมองที่ต่างออกไปนะครับว่าฟิสิกส์จะไม่ให้จำสูตรบางคนพี่ก็จำนี่ผมบอกจริงนะคนที่จำสูตรทำฟิสิกส์เนี่ยนะครับเวลาคุณไปทำโจทย์ที่ระดับยากขึ้นเช่นโจทย์สวน.พวกโจทย์ PISO อะไรพวกเนี้ยนะมันจะโหดเลยนะฮะแต่ทีนี้สูตรที่ผมจะสามารถนะครับโยงเข้าหากันได้คือตัวนี้นะ
เพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ข้อมูลครบ F ก็รู้ถูกไหมฮะ DT ก็ต้องรู้นะผมก็สามารถนำไปทำได้เดลต้าฟรีใช่ไหมก็คือเฟสเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็จะได้ว่า2พายนะครับ F คืออะไรนะ F คือ10ใช่ไหมD เดลต้า T เนี่ยโจทย์ข้อนี้ง่ายเดลต้า T คืออะไรนะ T 2ลบ T 1แต่ T 1เนี่ยมันเริ่มที่กี่วิ T เท่ากับ0แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า T ปลายลบ T ต้นเนี่ยก็จับอะไรครับ T ปลายลบ0ได้เลยเพราะ T ต้นเป็นอะไรเป็น0ดังนั้น T ปลายคืออะไรครับ1ส่วน20ครับจบเลยครับก็ใส่1ส่วน20ลงไปนะข้อนี้ก็ง่ายครับก็ตัดทอนอย่างสบายใจปึ๊บไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเดลต้าฟีเท่ากับพายนะครับสรุปครับหรือซัมอัพซัมเมอร์ไลน์ก็ได้สรุปนะครับเดลต้าฟีเนี่ยคือฟี2ลบฟี1ต้องเท่ากับอะไรครับพายดังนั้นฟี2ต้องเท่ากับอะไรครับพายบวกฟี1ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอ้พายเนี่ยนะครับมันเกินฟี1มาแสดงว่านั่นแหละคือส่วนที่มันเกินออกมาเขาเรียกว่าผลต่างกันจบครับข้อนี้ครับก็ตอบพายนะบางคนก็ตอบนี้ตอบพายครับตอนนี้ก็เนี่ยคือส่วนที่มันเกินออกมานะครับตรงนี้คือตรงที่มันเกินครับ